ชรนวลจันทร์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกเดี่ยวเปิดตู้เซฟร้านทองแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขตเทศบาลตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก่อนโจรกรรมทองรูปพรรณน้ำหนักรวม100บาทมูลค่า2ล้านบาทหลบหนีไปเหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันนี้โดยล่าสุดได้สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหลังทราบเบาะแสคนร้ายแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเกรงจะเสียรูปคดีพร้อมเร่งสอบปากคำคนร้ายในร้านอย่างละเอียดเนื่องจากพบพิรุธทางกล้องวงจรปิดในร้านไม่สามารถบันทึกช่วงที่เกิดเหตุเอาไว้ได้รวมถึงคนร้ายรู้รหัสตู้เซฟส่วนวิธีการก่อเหตุพบว่าคนร้ายลอยตัวจากหลังคาห้างช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาก่อนเข้าไปโจรกรรมทองโดยมีกล้องวงจรปิดของห้างบันทึกภาพชายใส่เสื้อยืดสีขาวคลุมศีรษะเพื่ออำพรางตัวค่ะ